วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแห่งดวงดาวที่หรูเลิศสตาร์เซตครับตอนนี้นะคะพี่เอิร์ธใครๆก็พูดถึงโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของทางช่อง3เราค่ะกับโปรเจกต์ละคร4หัวใจแห่งขุนเขานะคะซึ่งเป็นการนำเอาละคร4เรื่องมาต่อเนื่องกันเลยนะคะเริ่มจากเรื่องแรกออกอากาศไปแล้วนะคะกับทาราหิมาลัยค่ะแล้วก็จะต่อกันด้วยดวงใจอัคนีนะคะปัตตภีเล่ละและวายุภักมนตราแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วค่ะถูกต้องเลยครับผมนะครับความยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการฉลอง40ปีของช่อง3นะครับรวมถึงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่มีการสร้างละครซีรีส์แบบนี้คือใช้นักแสดงชุดเดิมเนี่ยครับเล่นต่อเนื่องกันไป4เรื่องรวดเลยทีเดียวและแต่ละคนเนี่ยนะครับกำลังโด่งดังมากๆเป็นที่น่าจับตามองสุดๆเลยทีเดียววันนี้พวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในรายการนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็มีโชว์สวยๆมาฝากแฟนรายการด้วยครับค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นกันด้วยโชว์แรกเลยนะคะจาก2คู่พระนางค่ะคุณหมากคุณณเดชนะคะคุณมินและก็น้องยาย่าค่ะกับเพลงนี้เลยค่ะให้รักเดินทางมาเจอกันค่ะที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันแม้จะคิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของรอยน้ำตาไม่เคยมีการรักษาด้วยความเข้าใจขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่รายการ Star Stage นะครับผมพระเอกนางเอกเจเนอเรชั่นใหม่ของช่อง3ครับเริ่มต้นจากคนแรกณเดชครับสวัสดีครับยาย่าครับสวัสดีค่ะน้องมิ้นครับแล้วก็หนุ่มมากครับผมสวัสดีครับและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนค่ะสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปที่ทั้ง4คนร้องก็คือเพลงจากละคร4หัวใจแห่งขุนเขาเพลงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงให้รักเดินทางมาเจอกันค่ะก็มี4เวอร์ชันมีใครร้องบ้างแล้วก็เวอร์ชันไหนเป็นของเรื่องอะไรบ้างคะเอาเรื่องแรกเลยดีกว่าเลยทาราหิมาลัยพี่ดายโนฟินร้องครับผมครับผมครับส่วนเรื่องดวงใจคณีก็จะเป็นพี่ป๊อปคาริบาบากับพี่โบลิ่งครับค่ะส่วนเรื่องปัทภีครับเป็นชินชินวุฒิแล้วเรื่องสุดท้ายใครร้องเอ่ยพี่ปามอินสติ้งค่ะจริงๆก็คือจะเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของใครครับงั้นทำความรู้จักแบบนี้ด้วยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตัวหลักเนี่ยมันจะมีพี่น้องอยู่4คนครับก็ดินน้ำลมไฟครับผมรับบทเป็นปัตตภีปัตตภีมันก็เป็นเรื่องของดินครับซึ่งก็จะเห็นอยู่ทั้ง4ตอนด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนที่เป็นของตัวเองเลยคือเรื่องปัตตภีเล่รักครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครอะไรยังไงคะก็เป็นเรื่องราวของผมเป็นเจ้าของรีสอร์ท
แล้วก็น้องมินเป็นลูกของรีสอร์ทคู่แข่งซึ่งเขาต้องการมาทำลายรีสอร์ทเราครับก็เลยส่งลูกสาวมาเหมือนแบบมาสืบความลับในรีสอร์ทของเขาเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงรีสอร์ทของเขาอันนี้จะเป็นตอนที่3ใช่ไหมใช่ครับตอนที่3นะครับย่าล่ะคะย่ารับบทเป็นจีนะคะก็เป็นเรื่องที่2ดวงใจอัคนีครับผมนะครับมาทางนี้อัคนีก็เป็นไฟอัคนีครับเป็นไฟครับคือมีฟาร์มโคนมของตัวเองซึ่งครอบครัวดิสวนเนี่ยครอบครัวของผมกับพี่หมาดเนี่ยจะมีศัตรูเป็นครอบครัวของคุณจี๊ดแล้วซึ่งเวลาเจอหน้ากันทีไรเนี่ยก็จะแบบว่าต้องมีปากเสียงกันทุกครั้งเลยเพราะว่าแบบว่าพ่อแม่ไม่ถูกกันค่ะอารมณ์คู่กัดกันเป็นคู่กัดกันค่ะอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นครับในการทักทายกันครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเขายังมีแขกรับเชิญพิเศษจะเป็นใครต้องรอติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับแฝดนัยยะท้าประลองความแฝดจะแฝดแท้หรือแฝดเทียมจะมาเดียวแต่อยากเป็นแฝดมาแข่งเดียนแบบให้เหมือนแฝดนัยยะมากที่สุดโดยติดตามชมละครแฝดนัยยะกันให้ติดจอแล้วขนหน้าตาพร้อมฝีมือมาแข่งขันกันในสตาร์เตสอกจอกันให้ติดไทยแฝดนัยยะแรงที่สุดมันที่สุดก้าวเข้ามาท้ารางวัลที่กูเมื่อตอนนี<_an> และช่วงนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเพิ่มเติมนะครับขอต้อนรับคนแรกครับคุณแหนมรณเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สาวสวยคนนี้ครับน้องกุ๊กกิ๊ฟครับสวัสดีค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตวุฒิศักดิ์คลินิกและโนเกีย E72 ค่ะสำหรับคุณแหนมแล้วก็คุณกุ๊กกิ๊ฟเล่นในตอนไหนคะค่ะก็เล่นอยู่ดวงใจอัคนีค่ะค่ะก็จะอยู่กับณเดชกับยาย่าใช่ค่ะจะเป็นคู่กัดกันค่ะแต่ที่หลายคนสงสัยทางเราจะรู้จักเขาในฐานะนักร้องนะครับมีเพลงหลายเพลงนี่ฮอตฮิตติดชาร์ตทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวเป็นยังไงมายังไงหรือไปตกลงปลงใจยังไงถึงได้ยอมมาเล่นละครเห็นว่าจริงๆมีคนจีบมานานแล้วไม่ยอมสักทีไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าไม่ได้เอาโอกาสอ่ะผมถนัดร้องเพลงมากกว่าก็เลยแต่คราวนี้มีวันนึงก็มีทางช่อง3เนี่ยนะครับผมไปเจอที่ใต้ตึกอาคารมารีนนท์นะครับที่ช่อง3ผมก็เลยลองไปลองพวกปกติผมไม่ค่อยชอบไปแคสเคอร์อะไรเยอะพอไปเจอปุ๊บก็รอพี่ก็เจอปุ๊บพอพี่คนแรกลงมาปุ๊บเราก็เจอพี่แหม่มกับพี่หนุ่มกฤตแล้วก็สภาก็เป็นป้าแจ๋วครับแล้วจะเป็นพี่จ๋าไม่ใช่น่าจะเป็นละพี่จ๋า4คนเลยนะ4คนนั่งกันแบบโจ๊ะๆแบบนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ควรจะพลาดโอกาสแบบนี้ไปที่ทั้ง4คนให้โอกาสแบบนี้ครับคือที่ไม่อยากเล่นละครเพราะว่ากลัวเสียภาพลักษณ์ในการเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าไม่เชอะก็มีส่วนเหมือนกันนะครับไม่ยังไงเพราะอะไรครับคือภาพลักษณ์ผมก็ไม่ได้จะดีอะไรมากนะฮะแต่ว่าบางทีมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปเล่นแล้วเกิดเราทำได้ไม่ดีเนี่ยแล้วเกิดไปอีกทีนึงแล้วคนไปเห็นเราแบบกำลังเพราะเราผมเป็นเล่นเป็นแนวแบบว่าผมมีเครื่องดนตรีมีอะไรแบบเต็มที่อ่ะเราฝึกมาเต็มที่อ่ะผมกลัวว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะแบบสับสนบ้างหรือเปล่าพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์ไปแล้วนะคะแต่ว่ามีนางเอกคนนึงค่ะน้องเม้นเขาเล่าให้เราฟังว่ามีพระเอกของเขาเนี่ยไม่ค่อยรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นพระเอกเลยใช่ไหมคะน้องเม้นยังไงบ้างคือพี่หมาเขาจะแบบก็แบบบางทีก็ไม่มีลุคพระเอกแบบเลยออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นเล่าเหตุการณ์นิดนึงได้ไหมก็เหมือนแบบเขากินเสร็จเขาก็จะเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยตกด้วยใช่ไหมก็เป็นธรรมชาติก็เป็นคนนี้ตอนนี้คนนี้อย่ารามอย่ารามเรื่องมันเกิดคือเซ็งมากหนูต้องนั่งอยู่ใต้ลมแล้วหนูต้องนั่งอยู่ข้างล่างเขาเรากำลังสวีทหวานกันอยู่สักพักมันก็ทำหน้าแบบแล้วหนูก็ได้ยินเสียงหนูแบบเฮ้ณเดชทำไรอ่ะผมก็ปล่อยลมไม่แน่หารู้ไหมว่าอาจจะเป็นที่อิจฉาของสาวๆทุกทั้งประเทศนะปลดผมเลยเพราะต้องเป็นณเดชเนี่ยใช่ไหมไม่เดี๋ยวย้อนกลับไปที่หมากนิดนึงเรื่องของการแต่งตัวปกติเข้ากองแล้วเป็นไงโอ้โหเป็นยังไงพี่ณเดชทุกวันนะฮะที่ขาดไม่ได้คือแจ็คเก็ตยีนแจ็คเก็ตยีนดูถ้าสมมติเป็นหมาเนี่ยคงต้องเป็นแบบแจ็คเก็ตแบรนด์เนมเนาะดูแบบเท่มากใช่ไหมครับคิดว่าเท่นะครับดูดีกว่าว่าเท่หรือเปล่าได้ครับผมก็ได้อยู่นะใช่ไหมตัวเก่งของตัวนี้เลยป่ะตัวนี้เลยใส่ตลอดครับใส่ตลอดทุกงานทุกวันใส่ไปทันเลยจริงเหรอลองให้ดูใส่แล้วหล่อมากเดี๋ยวนะโอ้ยใส่ตลอดเดี๋ยวหันหน้ามา
ค่ร่องใส่ก็ร่องเท่แล้วเนี่ยว่าแขนอยู่ไหนช่วยหน่อยช่วยแขนอยู่ไหนลองมาละแต่งลองไปทำงานที่ใส่กันได้2คนเลยนะเนี่ยสเก็ตยีนตัวเก่งปึ๊บขอได้ลองลองพี่ชายผมไม่ได้พอสักนึงพอคนนิดนึงคนนิดนึงอย่ายอมอย่ามาอาพี่แหนมพี่แหนมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดิดูโอ้โหตายแล้วสิว่าตัวเก่งในโผล่ไหมคุณคิดเท่าไหร่แล้วคุณพลึกจะแมนไหมมาโพสไปนะขำมากพี่ว่าจริงจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเป็นลุคของมาหรอกมันอาจจะเป็นเพราะเสื้อตัวนี้ก็ได้มันเหมือนมีจิตวิญญาณนะจริงจริงแล้วมันเหมือนเล่นตลกเนอะมาถึงณเดชน์บ้างดีกว่าค่ะให้ยาย่าโกกิฟมาบ้างดีกว่าหนุ่มคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไม่อยากจะพูดเลยอ่ะตะกี้ไม่ได้เมาเลยนะมีเรื่องปลดยาย่าอะไรยาย่าเป็นยังไงบ้างคะเขาจะร้องเพลงทั้งวันเลยนะคะจริงเหรอใช่ๆแต่ร้องไม่ได้เป็นเพลงธรรมดาเนี่ยนะคะเพลงแบบอิตาเลียนออกเลยอิตาเลียนบ้างภาษาญี่ปุ่นผสมจบด้วยเกาหลีเริ่มด้วยภาษาสเปนทีนี้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ไม่เคยนึกไม่ออกอ่ะแซมเปิ้ลซะหน่อยได้ไหมอ่ะขอเพลงแบบออริเกได้ไหมครับมาจะกล่าวถึงพระเอกสี่หัวใจแห่งคุณเขามีครบมีครบเรียนสเปนอะไรนั่นน่ะเบรมุสอะไรCamarera, premos, dale. Por aquí va. แล้วเขาก็จะร้องว่ามันจะเป็นคนครูมันเป็นเพลงจริงๆป่ะมันไม่ใช่เพลงมันไม่มีความหมายด้วยซ้ำครับมั่วซั่วมั่วซั่วไปเลยอ๋อนะครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นติงต้องแบบนี้นะครับปัจจุบันกลายเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งหน้าตาที่หล่อเหลาความน่ารักขี้เล่นแล้วก็รวมถึงเรื่องของบอดี้ด้วยสังเกตได้ว่าจากที่ผ่านมานี้สาวๆเป็นไงบ้างคะเยอะๆสดสีอ้าวโอ้รูปนี้เหรอจ้าพี่แล้วโดยส่วนมากก็จะต้องมีเป็นแนวเซ็กซี่แบบนี้เปล่าครับคืออย่างนี้คือจริงๆก็คือเราเลือกงานถ่ายมากกว่าแต่ว่าช่วงใหม่ๆมาผมเข้าวงการมาฐานะในแบบมาก่อนก็เดินแบบถ่ายแบบมาก็แบบว่าเขาให้ถอดเสื้อก็ถอดคือบอดี้จริงๆเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับแค่แบบว่าไม้หัวนมก็สีชมพูสรุปเขาจะคุมลุกมากกลายเป็นพระเอกหรือว่าจะยังไงดีแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกครับเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศนะครับผมหลายคนบอกครับว่าเอ้าณเดชน์โชว์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าหมากอยากโชว์บ้างผมก็เลยจะโชว์คู่กันเป็นโชว์นี้ครับถูกต้องเลยไปดูดีกว่าค่ะว่าจะหล่อเท่ขนาดไหนนะคะกับโชว์เทวากับซาตานค่ะThank you.
กับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโผล่ลงมาเกาะพวกนกเอี้ยงปล่อยอีเอียงเชียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คุ้มกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันยังเธอกับฉันนั้นที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่เมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโผล่ลงมาเกาะพวกนกเอี้ยงปล่อยอีเอียงเชียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คุ้มกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันยังเธอกับฉันนั้นที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรจะพูดดีฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมแต่จะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมกลับเข้าสู่รายการ Spark Stage ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดย Travel Pass Perfect Powder ผ้าอ้อมเด็ก Baby Love และผลิตภัณฑ์ Gifaline Calcine ค่ะเราเปิดช่วงนี้มานะคะด้วยเพลงคู่กัดของคุณแหนมคุณกุ๊กกิ๊ฟซึ่งมีเรื่องเนี่ยเล่นเป็นคู่กันด้วยใช่ค่ะทราบมาว่าเรื่องนี้ในกุ๊กกิ๊ฟของเราเล่นสุดตัวแบบไม่แคร์สื่อเลยดูลีลาเธอสิอันนี้คือกว่าจะเต้นได้อย่างเงี้ยป้าแจ๋วต้องเต้นให้ดูก่อนว่าแบบว่าเอาแบบนี้เลยนะทุกอย่างใช้ป้าแจ๋วทำก่อนแล้วหนูก็ทำตามไปโอ้โหไม่ได้เลยว่าคือยังไงจะมีอย่างถึงเนื้อถึงตัวคือแบบเราจะถึงเนื้อถึงตัวตลอดขายน้ำปั่นเหรอครับไม่คือจริงๆแล้วอ่ะต้องทำคือเหมือนเราแบบว่าจะยื่นหน้าอกไปให้เขาจับอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบคืออยากกินนมมากกว่าไม่ได้อยากอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่างั้นเดี๋ยวเขายังไม่ได้เท่าผมนะส่วนผมเนี่ยถ้าในเรื่องไปดูเนี่ยผมแต่ว่าเดี๋ยวก็คือจับแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรไงมันมีมุมกล้องด้วยไม่ใช่มุมมาจับไม่มีก็ต้องเต็มแต่ว่าคือจับจริงๆแต่ว่าที่ว่าไม่เป็นไรแล้วหนูไม่แคร์เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้โดนหนูมันโดนฟองน้ำล้วนๆมันไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นของจริงใช่ทุกอย่างคือมาจากการสร้างมาเท่านั้นลุ้นแหลมเลยจะฮาหน่อยจุบจริงด้วยอ่ะจริงค่ะป้าจ๋าบอกจุบจริงนะเนี่ยอันนี้มือจริงไปแล้วต้องจุบจริงแล้วพาก็ฟรีไปแล้วตรงนี้เลยพาก็ฟรีสิวตรงนี้เลยใช่ว่าแบบมีเขินไหมแหนมอ่ะแรกๆก็นิดหน่อยนะครับแต่หลังๆเนี่ยชักเริ่มสนุกเขาจะแบบมีอีกไหมครับป้าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบถามตลอดดูถึงเรื่องราวของความเขินเนี่ยอันนั้นมันเป็นในจอที่บางบทมันก็จะต้องมีเขินกันบ้างแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วในกองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงของพระเอกบางคนของเขาเนี่ยบางคนคนนั้นน่ะเวลาเจอนางเอกนะคะเขาเขินจริงใช่ป่ะบางคนคนนี้ที่เขินนางเอกคนนี้ใช่ป่ะขอบคุณมากครับคุณกิ๊ฟครับขอบคุณครับมันจริงป่ะครับคือด้วยความที่
เขาเรียกว่าอะไรมาใหม่กันทั้งคู่แล้วก็มาได้เล่นละครเรื่องนี้เป็นเล่นด้วยกันก็ทำให้แบบว่าทำไมดูตอบติดถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเก่งแล้วนี่แล้วเลยพี่ก็มาเล่นเรื่องแรกไม่เห็นเก่งเลยไม่คือน้องเขาจะชอบแกล้งไงชอบแกล้งยาย่าเพราะว่ายาย่าแบบเป็นเด็กสุดในกองอะไรเงี้ยก็จะน่ารักก็จะนิ่งๆแล้วแกล้งแล้วไม่ต้องเก่งหนูเลยแกล้งเขาแบบพ่อเขาหรือเปล่าน้องสาวครับก็เอ็นดูฮะห้ามพัฒนาต่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นบอกว่าเวลาประกบคู่กันเนี่ยมีฉากเลิฟซีนแบบหลายแบบตะกี้ได้เห็นแบบนึงแล้วเพราะว่าอีกแบบนึงอันนี้ก็ไม่ธรรมดาการรับประทานผลไม้แต่ในเรื่องนี้เป็นการรับประทานผลไม้ที่ไม่ธรรมดาก็ฉากนั้นคือกำลังจะบอกรักกันด้วยการป้อนแอปเปิ้ลคือเหมือนแบบยาย่าจะป้อนนะเดชใช่ปะคะใช่จริงมันเป็นมุมกล้องเลยดูใกล้กันจริงๆเลยเคิบนึงใช่แล้ววันนี้ครับเราก็จะเป็นการสาธิตให้กับคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าการถ่ายทำจริงๆทั้งหมดมันใช้เรื่องของมุมกล้องเราก็จะขอสาธิตเพราะเรามีกล้องหลายมุมเราก็เลยมีผลไม้มาสาธิตว่ามันต้องทำแบบไหนครับขอสามคู่ได้ไหมอ่ะต้องที่สุดไม่สามเดี๋ยวก่อนสามคู่ที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นจากณเดชน์กับยาย่าถัดไปเป็นณเดชน์กับหมากและณเดชน์กับพี่แหนมโอเคไหมครับสามคู่โอเคเริ่มจากนางเอกของเราก่อนเลยอาจารย์มะละกอหรือฝรั่งนี้เนี่ยฝรั่งนี่ฝรั่งดีกว่าขอโทษแม่ก่อนนะขอโทษแม่ครับเป็นมุมกล้องมุมกล้องกล้องอัมกล้องชมกล้องนี่ยังไม่ยอมไปตาเลยตายเห็นไหมว่ามันห่างกันเยอะอามากมากมากันนะเดช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 มากอนนิ้วมากคือเราเป็นพี่น้องกันเรามีอะไรเปิดเผยเปิดเผยแย่แล้วเลยทำไมมือมันต้องโฟกัสเราเลยนิดนึงมันต้องโฟกัสนิดนึงมืออ่ะนึงและทั้งหมดนั้นมันคือเรื่องของมุมกล้องนะครับใช่ครับเราสาธิตเรื่องของมุมกล้องแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คือผมแพ้มาแล้วไม่เดี๋ยวก่อนแต่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยดูณเดชติดใจนะเออณเดชไปคว้าคนนู้นคนนี้มาป้อนเต็มไปหมดพี่แหนมจะเลือกอะไรก่อนดีคือผมแพ้ทั้งมรกรและฝรั่งอ่ะอย่าเลยจะดีเหรอเอามายมมาฝรั่งเอามรกรนี่แหละอยากกินมะละกอพี่แหนมทำหน้าดิพี่แหนมไปนึกมากเลยนะไปเยอะด้วยไปเยอะหวานแหนมหน้าต่อยมากเลยนะเพราะเมื่อกี้โดนด้วยโดนมะละกอครับงั้นเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้นะครับเราจะขอบคุณกุ๊บกิ๊บกับแหนมก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะครับเรามีดอกไม้สวยๆจาก Miss Lily Flower มาให้นะครับให้กุ๊บกิ๊บก่อนนะครับขอบคุณครับวันนี้กับแหนมครับขอบคุณครับสำหรับช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าหมากณเดชน์มิ้นท์ยาย่ามีโชว์พิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยส่วนจะเป็นโชว์ไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยการนิเยไลท์ครีมสุดใหม่และแน่นอนครับช่วงท้ายก็ต้องมีโชว์พิเศษนะครับตอนต้นรายการเขาช่วยกันร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าปิดท้ายนี้จะเป็นโชว์อีกหนึ่งเห็นบอกว่าเตรียมการมาเพื่อรายการเลยเป็นโชว์อะไรยังไงครับเป็นลาตินนะคะลาตินแดนครับเป็นการเต้นจังหวะครับมันสนุกครับถ้าอย่างนั้นเขากับโชว์พิเศษช่วงนี้เลยค่ะลาตินแดนค่ะThank you.
ยอนมาเจอเลยครับโหโพสต์ค้างไว้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเต้นลาตินให้อาวุธครับผมเป็นไงบ้างครับพี่มาเหนื่อยครับแต่สนุกดีนะครั้งแรกในชีวิตที่มาเต้นลาตินปิดท้ายฝากละครดีกว่าเชิญครับช่วยกันครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ4หัวใจแห่งขุนเขาครับครับสำหรับตอนของผมแล้วก็น้องยาย่าเป็นตอนดวงใจคดีครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับของผมมากและมิ้นครับผมปฐพีเล่รักนะครับตอนที่3ครับนะครับน่าติดตามทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมได้ละค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เราก็มีดอกไม้สวยๆจากมิ้นซินดี้ซาเวอร์มอบให้ด้วยค่ะครับผมนี่ให้น้องยาย่านะคะสวัสดีครับอันนี้มากครับน้องมิ้นครับรวมถึงหนุ่มหล่อสาวสวยมารายการเราทั้งทีครับของที่ระลึกจากทางรายการครับว้าวนี่เลยร้อนเลยอย่างรวดเร็วอะรับมอบรวมก่อนครับเดี๋ยวมีแยกให้ทีละคนเลยแรงจะหนักอะค่ะโอเคนอกจากนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์การดีเย่มอบให้ด้วยค่ะขออนุญาตมอบให้หญิงสาวเป็นตัวแทนรับนะคะให้น้องยาย่าค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนครับฝากย้ำกับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะมาใกล้ชิดกับศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับเขียนบอกเรามาใช่แล้วค่ะจะส่งเมลหรือว่าจะเขียนจดหมายมาหาเราก็ได้นะคะว่าคุณชื่นชอบศิลปินคนไหนไม่แน่อาจจะได้มาทำกิจกรรมดีๆบนเวทีแบบนี้ด้วยค่ะผมนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนอีกหนึ่งครั้งครับขอบคุณครับในช่วงละครเด่นเพลงดังกับ40ปีแห่งความประทับใจครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปกับละครที่ออกอากาศเมื่อปี2531ครับเป็นละครรักโรแมนติกที่ชื่อว่ารักประกาศิษย์ครับเป็นการประกบคู่กันนะครับของพระนางคู่ขวัญอีกหนึ่งคู่ครับคุณนกชัดชัยและคุณหมิวลลิตานะครับในบทคู่พระนางที่ปัจจุบันหลายๆคนยังจำชื่อได้เลยคู่ชิดนริศราวันนี้นะคะเราจะมาร่วมย้อนรำลึกภาพความทรงจำความน่ารักของคู่พระนางคู่นี้พร้อมกับโชว์สวยๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสภาพพิธีกรค่ะจากก้องเกียรติและสุดเจ้าคุณค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าบ่ายโมงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฟ้นหาดาวดวงใหม่กับ Star Stage นะครับถ้ามั่นใจว่าตัวเองหน้าตาดีมีความสามารถเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่นะครับส่งความสามารถเสียงเต๋งของคุณนะครับมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยเป็นละครเรื่องแรกของช่อง3ขนาดเล่นเป็นตุ๊ดยังรับเลยเห็นป่ะก็เป็นครั้งแรกที่เล่นเป็นกระเทยจริงๆแล้วแก้ผ้ากันจริงๆด้วยครับหมอนี่เดินน้ำลายหมอนไม่เจอหรือว่าเจอคนนั้นไม่มีสบตาฉันเจอ